สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดไร้สายนะครับแล้วก็เมาส์ไร้สายนะครับผมซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับผมแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมาส์นะครับผมนี่แล้วก็มีสายนะครับผมมีคู่มือนะครับผมอยู่ทางด้านหลังนะเป็นคีย์บอร์ดแบบภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับผมโอเคด้านหลังนี้มีแผ่นกันลื่นด้วยนะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับผมไปที่โทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยนะครับผมมือถือเครื่องนี้เป็นโทรศัพท์ iPhone นะครับผมเป็นระบบ iOS นะครับผมสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมไปที่โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับให้ไปเปิดการตั้งค่านะครับไปที่บลูทูธนะครับต่อมานะครับผมเราก็มาที่คีย์บอร์ดนะครับเรามาเปิดตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับผมตอนนี้เราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับให้มากดที่คำว่า connect นะครับไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูที่โทรศัพท์นะครับจะมีชื่อนะครับ bluetooth keyboard นะครับเราก็แตะไป1ครั้งโอเคตอนนี้เราก็เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อเมาส์นะครับผมให้มาดูที่ด้านหลังของเครื่องนะครับตรงนี้นะครับถ้าอยู่ตรงกลางนะครับก็คือปิดอยู่นะตัวล่างนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธนะครับส่วนตัว 2.4G นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อโดย USB ที่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธกันก่อนนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับผมให้ไปที่โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะมีชื่อขึ้นมานะครับผมสำหรับชื่อเมาส์ตัวนี้นะครับชื่อ BT5.2 เมาส์นะครับกดไปปุ๊บกดจับคู่โอเคครับตอนนี้เราก็เชื่อมต่อคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ไปที่โทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์เข้าโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์แบบนี้นะครับวิ่งมาแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นมือถือ iPhone นะครับผมเราสามารถควบคุมได้ด้วยเมาส์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับแถวบนก่อนสามารถพิมพ์ได้ทุกตัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวเริ่มที่ภาษาอังกฤษก่อนนะครับพิมพ์ได้หมดทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนภาษานะครับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับผมก็ให้มากดที่แคปล็อกนะครับทางด้านซ้ายปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวลงบรรทัดใหม่นี่ภาษาไทยนะครับพิมพ์ได้หมดทุกช่องทุกตัวอักษรนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับคีย์บอร์ดใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับวิธีการเปิดปิดแสงบนคีย์บอร์ดนะครับผมขออนุญาตปิดไฟข้างๆนะครับจะได้เห็นแสงอย่างชัดเจนนะครับผมให้มาดูตรงนี้นะครับที่รูปหลอดไฟตรงนี้นะครับเรากดเปิดปุ๊บไฟจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรากดอีกทีนึงปุ๊บไฟมันจะเริ่มเล่นนะครับผมมันจะแบบเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีได้นะครับจะมีความสว่างขึ้นนะครับแล้วก็จางลงนั่นเองนะครับผมถ้าเรากดอีกครั้งนึงนะครับผมมันก็จะเป็นการปิดไปแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีไฟของคีย์บอร์ดให้เป็นแบบ RGB นะครับก็มากดตรงนี้นะครับตรงรูป RGB ตรงนี้ปุ๊บเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราชอบสีแบบไหนแสงแบบไหนนะครับเรากดเลือกได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการชาร์จแบตตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับผม2ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมสามารถชาร์จแบตได้นะครับวิธีการชาร์จก็ไม่ยากเลยนะครับมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดนะจะมีรูเสียบตรงนี้นะครับเราก็นำสายชาร์จนะครับผมซึ่งเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะเสียบเข้าไปนะครับและเราก็นำหัวตัวนี้นะครับผมไปเสียบกับอะแดปเตอร์ของเรานะครับผมปึ๊บไฟก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมส่วนเมาส์นะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ชาร์จได้นะครับผมรูชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บเสียบชาร์จแบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มารีวิวประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจก็กดไปดูที่ลิงก์ได้นะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับผมที่มีคำถามนะครับจะสอบถามเพิ่มเติมก็พิมพ์มาถามในคอมเมนต์ได้นะครับผม